สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดลำพูนที่รับน้ำต่อมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะครับโดยเฉพาะที่ตำบลหนองช้างคืนตอนนี้พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ยังจมอยู่ใต้น้ำเห็นภาพชาวบ้านต้องอพยพมาอยู่บนถนนกันหรือบางส่วนเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าไปบ้านพักของตัวเองได้ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณหทัยพันธ์โถดีรายงานสดมาจากจังหวัดลำพูนค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราขยับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดลำพูนนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะต้องบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่รับน้ำต่อเนื่องมาจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะน้ำจากอำเภอสารพีนะคะขยายเป็นวงกว้างไหลเข้าบ้านของชาวบ้านในตำบลหนองช้างคืนตั้งแต่ประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะค่อยๆไหลเข้ามาแต่ความสูงเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ดิฉันมาดูพื้นที่ที่บ้านป่าไผ่น้อยนะคะเมื่อเช้านี้ดิฉันล่องเรือไปกับทางกู้ภัยนะคะด้านในเนี่ยมีบ้านอยู่ประมาณ10-20หลังคาเรือนส่วนใหญ่เนี่ยอพยพออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวดิฉันให้ดูด้านหลังของดิฉันนิดนึงจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นร่องน้ำคือจริงๆตรงที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยเป็นถนนที่เข้าไปในซอย2บ้านป่าไผ่น้อยนะคะแต่ว่าริมถนนเนี่ยจะเป็นคลองน้ำเป็นร่องน้ำเป็นคลองส่งน้ำนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่อันตรายนะคะเนี่ยจะเห็นว่าเขานำเชือกหรือว่านำไม้เนี่ยมากั้นเพื่อไม่ให้คนที่เดินประชาชนที่เดินลงไปนะคะพลัดตกลงไปในคลองได้และจากกระแสน้ำที่บริเวณร่องน้ำแห่งนี้จะเห็นว่ามันแรงมากนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะไหลเชี่ยวหมุนเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กันคนที่มาดูน้ำท่วมเนี่ยให้ออกไปจากจุดนี้นะคะเพราะกังวลว่าน้ำมันอาจจะกัดเซาะถนนจนถนนทรุดนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดอันตรายขึ้นอีกก็เลยบอกให้ประชาชนที่มาดูน้ำท่วมแถวนี้ก็พยายามอยู่ห่างจากจุดนี้ให้มากที่สุดกลับมาดูที่บริเวณด้านในกันบ้างช่วงเช้าเหมือนที่บอกว่าดิฉันล่องเรือไปกับกู้ภัยถ้าเข้าไปในซอยเนี้ยค่ะตรงท้ายซอยเนี่ยจะเป็นอีกหมู่บ้านนึงชื่อหมู่บ้านหัวฝายนะคะคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาคือฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งที่ต่ำกว่าฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยระดับน้ำเนี่ยสูงท่วมสูงขึ้นมาจนถึงช่วงกลางๆบ้านคือคนในบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องอพยพหรือว่าย้ายออกมาพักอาศัยอยู่ข้างนอกแทนนะคะส่วนฝั่งด้านซ้ายเหมือนที่บอกว่าเป็นฝั่งที่ต่ำกว่าฝั่งด้านขวาน้ำเนี่ย อยู่ระดับท่วมเกือบมิดหลังคาอยู่แล้วนะคะซึ่งพอขับพอล่องเรือไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนที่อยู่โซนปลายๆซอยท้ายๆซอยอะค่ะก็น้ำท่วมเนี่ยระดับเข่านะคะก็ยังสามารถอยู่ในบ้านได้อยู่ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมา 60-70 ปีเนี่ยก็ไม่เคยเห็นน้ำท่วมซึ่งพื้นที่นี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมาก่อนซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบชีวิตของเขาเลยนะคะแล้วก็ส่วนบ้านที่อยู่ท้ายซอยเนี่ยจะค่อนข้างตื้นนิดนึงคุณผู้ชมน้ำที่เข้าไปในบ้านเนี่ยก็คือท่วมเข้าไปในบ้านเหมือนกันก็นอนไม่ได้เลยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะย้ายไปนอนบ้านญาติที่อยู่ตรงปลายซอยที่ขยับออกไปนิดนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สูงนิดนึงน้ำไม่ท่วมเดี๋ยวไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะน้ำนี่มาจากสารปีไหมกะเจ้าครับแม่แล้วครับตั้งหนองแจงหนองแฝกสารปีนี่แม่แล้วครับอันนี้ท่วมมากี่วันแล้วจะ4วันกะ4วันแล้วครับวันแรกๆยังแบบสูงตัวอีต้นนะเจ้าบ่สูงครับมาป้ายถนนเนี่ยครับป้ายถนนนี่ครับกูปีเคยท่วมกับเจ้าบ่มีหุมอายุ60แล้วบ่เดียวเนี่ยแก้แม่แป๊ะบ่เดียวนะครับเก็บของตันกับเจ้าบ่ตันเลยเรียบร้อยหมดนายฮะนะมีหยังเสียหายพ่อเจ้าบ่เดียวนี้มีตู้เย็นทีวีจักอะหยังเรียบร้อยหมดครับส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะจ๊ะครับจากสารปีไหมกะเจ้าครับอีกหนึ่งเสียงนะคะชาวบ้านก็บอกว่าด้วยปีนี้ค่ะน้ำมาเร็วมากก็เลยเก็บของบางส่วนไม่ทันบางส่วนเนี่ยเก็บของขึ้นไปแล้วนะคะยกขึ้นที่สูงไว้แล้วแต่ไม่คิดว่าน้ำเนี่ยจะมาสูงแล้วก็มาเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นของที่เก็บขึ้นที่สูงไว้เนี่ยก็สูงไม่พอกับระดับน้ำค่ะระดับน้ำที่เข้ามาท่วมในบ้านเนี่ยสูงกว่าข้าวของเครื่องใช้ที่ยกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่เสียหายไปบ้างอย่างโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกบ้านเนี่ยได้ทุกบ้านเนี่ยเสียหายเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่ายกไม่ทันเนื่องจากเป็นของหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางหลังเนี่ยอาจจะลอยไปกับน้ำบางหลังก็อาจจะเสียหายไปแล้วนะคะส่วนชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้เหมือนที่บอกว่าช่วงเช้านี้ก็มีบางส่วนนะคะที่อพยพออกมา
ที่อพยพออกมาจากบริเวณด้านในนะคะคุณผู้ชมซึ่งจุดนี้ก็จะมีกู้ภัยยืนก็จะมีกู้ภัยประจำจุดอยู่นะคะคอยเอาเรือเนี่ยมาลงที่บริเวณจุดนี้เพราะว่าถึงแม้ในบ้านจะอยู่ไม่ได้เนี่ยแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่ยังเป็นห่วงบ้านแล้วก็บางส่วนยังเก็บข้าวของออกมาไม่หมดก็จะต้องอาศัยนั่งเรือของกู้ภัยนี่แหละค่ะเข้าไปในบ้านเพื่อเก็บเสื้อผ้าออกมาพักอาศัยที่อื่นก่อนนะคะส่วนชาวบ้านที่ยังอยู่ในบริเวณนั้นนะคะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คืออาหารแล้วก็น้ำดื่มนอกจากนี้ก็ยังต้องการยาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะเพราะชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าจะต้องอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนจนกว่าระดับน้ำจะลดลงและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดลำพูนค่ะขอบคุณคุณอัทไทยพันธ์นะคะรายงานสดมาจากจังหวัดลำพูนก็คือคำถามว่าทำไมชาวบ้านเขาอพยพไม่ทันจริงๆพยายามอพยพแล้วบางส่วนเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวเขาก็เทิร์นของไว้ที่สูงเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายน้ำมันมามากกว่าที่คิด